วันนี้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมนี้ครั้งครับมุมของการแกะของเล่นของเรานั่นเองนะฮะนี่เพิ่งจะบินกลับมาจากนิวยอร์กสดๆร้อนๆเลยนะครับจากการไปเที่ยวปีใหม่นะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆใน Facebook เห็นแล้วว่าผมได้ไปจัดเจ้าตัวชุด Oculus Rift นี่มานะฮะด้วยการที่กระสันนะครับต้องการที่จะแกะเทสนะฮะแกะเล่นนะครับก็เลยเอามาทำคลิปแกะกล่องก่อนเลยแล้วกันก่อนที่จะทำอะไรอย่างอื่นอย่างใดนะครับผมจริงๆมีบางคลิปที่ผมอัดที่นู่นด้วยนะแต่ว่าไว้ลงทีหลังแล้วกันเดี๋ยวลงอันนี้ก่อนเอาครับอันนี้ฮะก็จะเป็นตัว Oculus Rift สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะฮะมันก็คือชุด VR set ครับเพื่อนๆอาจจะชินกับ HTC Vive นะครับผมที่แคสเตอร์หลายๆคนใช้กันผมไม่ค่อยเห็นใครในไทยเล่น Oculus Rift เท่าไหร่นะฮะเท่าที่รู้จักกันนะแต่ก็เห็นมีเอาเข้ามาขายอยู่เหมือนกันนะครับราคาอยู่ประมาณ 20,000 เกือบ 30,000 นะครับแต่ชุดนี้ครับมาพร้อมกับตัว Touch Controller อะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะผมได้มาราคา 10,000 บาทนะครับ10,000 นิดๆ 11,000 นะครับไม่เกินนี้นะฮะซึ่งในอเมริกาตัว HTC Vive มันจะอยู่ที่ประมาณตีเป็นเงินไทยแล้วนะประมาณ 16,000 ถึง 17,000 นะครับประมาณนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ถูกกว่า HTC อยู่ถึง 6,000 เลยทีเดียวนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะต้องยอมรับว่าผมได้ยิน Oculus มาก่อน HTC Vive เยอะนะสำหรับตัว VR นะตั้งแต่เป็น Kickstarter ของเขานะฮะจนโดน Facebook ซื้อไปนะครับและแน่นอนเพื่อนๆอาจจะได้จับโปรดักต์ของ Oculus มาแล้วจาก Samsung Gear VR นั่นเองก็เป็นทาง Oculus เป็นคนทำนะฮะในนี้นะฮะก็จะมีสเปคคอมบอกนะครับนี่ก็PC ต้องมี Windows 7ขึ้นไปนะ64บิตนะครับแนะนำว่าเป็น Nvidia GTX 970ขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเป็น AMD ค่าแดงก็เป็น R9 290นะครับขึ้นไปนะฮะCPU ก็เป็น i5 4590ขึ้นไปนะครับ HDMI ก็ควรจะเป็น 1.3 นะครับแล้วก็ต้องการพอร์ต USB 3.0 ถึง 3 พอร์ตนะครับแล้วก็USB 2.0 1พอร์ตนะครับแล้วก็แรมแนะนำที่8กิกขึ้นไปนะฮะสังเกตว่าสเปคคอมนี่ค่อนข้างสูงน่าดูเลยไปซื้อ PSVR น่าจะคุ้มกว่านะฮะต้องมาซื้อคอมด้วยนะฮะแต่ใครมีคอมอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวที่ตัวเลือกที่ดีนะครับแต่ในไทย PSVR ก็ยังถือว่าถูกกว่าอยู่นะนี่กล่องรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ด้านหลังครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีตัวแว่นให้มีทัชให้แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์นะก่อนหน้านี้ผมเคยแกะ HTC Vive แล้วแหละตั้งแต่ตอนไปจัด TGH นะครับ GTHTG Thailand Game Show จบนะฮะตอนนั้นนะครับของ Alienware ก็ได้ลองสัมผัสลองแกะกล่องดูแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าอันนี้เล็กกว่า HTC เยอะมากนะฮะอาจจะเป็นว่าราคาถูกกว่าไหมไม่รู้นะครับแต่กล่องเล็กกว่าเยอะ HTC ใหญ่กว่านี้ประมาณเท่าตัวนึงเลยทีเดียวแล้วก็เบามากครับอันนี้ฮะประมาณ3-4 กิโลแค่นั้นเองไม่เกินนี้นะครับนี่ในนี้ก็รู้สึกว่าถ้าลงทะเบียนเนี่ยจะมีเกมแถมให้ด้วยนะครับ4เกมนะฮะนี่โอเคดูข้างในกันเลยดีกว่าสภาพกล่องนี่ไม่ดูไม่หรูหราเหมือน HTC เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นอะไรที่ถูกกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าที่ผมเคยเห็น Oculus ตัวที่เป็นแว่นอย่างเดียวในกล่องเขาดูดีกว่านี้มากโอ้นี่ฮะก็จะมีสัญลักษณ์ Oculus นะครับอยู่ตรงนี้เอาล่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับดำๆเมี่ยมๆนะฮะเปิดดูครับชึบว้ามาแล้วครับนี่ฮะตัว Oculus นะครับก็จะมีนี่ครับถ้าเกิดมีปัญหาในการเซตอัพใช่ไหมให้ติดต่อเข้าไปแล้วก็ตามแต่นะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะมีเขียนคำว่า Lift อยู่นะครับไม่รู้เพื่อนจะเห็นไหมนะชึบ Let's get start นะครับผมนี่ก็บอกว่าถ้าเกิดจะเซตอัพ Lift ของคุณเนี่ยไปที่เว็บไซต์นี้ oculus.com/setup นะครับเชิญก็จะมีนี่ครับลิฟต์ของที่ควรจะมีในกล่องนะฮะมีตัวลิฟต์ครับเขาจะเรียกตัวแว่นนี้ว่าลิฟต์นะครับแล้วก็ทัชคอนโทรลเลอร์นะครับ2อันแล้วก็เซ็นเซอร์2อันครับซึ่งเซ็นเซอร์ของ Oculus เนี่ยเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับเป็น3อันนะ4อันไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะครับแต่ว่า3อันนี้ได้แน่ๆนะฮะแต่ผมไปเดินหายังไงก็หาไม่เจอครับไม่มีขายเสียใจมากมีแบตเตอรี่ครับจริงๆอยู่ตรงนี้นะฮะผมเอาออกไปเพราะว่าไม่งั้นจะโหลดใต้เครื่องไม่ได้นะครับมีเลนส์โค้ดครับเอาไว้เช็ดหน้ากล้องนะครับหน้าแว่นนะฮะแล้วก็มี Audio Tool ครับแสบคอมากเลยฮะไม่สบายจะพูดเตะขาดต้องขออภัยด้วยฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาให้2อันด้วยนี่ Oculus นะครับนี่ก็เป็นแมนนวลคู่มือทั่วไปครับไม่มีอะไรครับการันตีอะไรพวกนี้ฮะเชิญเอาล่ะเรามาดูที่ตัวแว่นกันก่อนดีกว่าครับโอ้เอ้ยกล่องนี้รัดมาแน่นหนามากฮะเท่าที่สัมผัสดูเบากว่า HTC เยอะนะครับมีหูฟังมาให้เลยนะครับไม่ต้องไปหาหูฟังภายนอกใหม่นะครับ
นี่มีหูฟังให้เลยนะฮะซึ่ง HTC รู้สึกว่าก็จะมีต้องซื้อเพิ่มนะเป็นหูฟังนะฮะมีแบบบิวอินคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้มาแล้วนะครับตัวสเปคเนี่ยจอข้างในเท่ากันนะครับเท่าที่รู้เท่ากันแต่ว่าตัว Oculus เนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มของตัวเองนะ HTC เขาจะใช้ Steam VR ใช่ไหมแต่ Steam VR ก็ support Oculus เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะคอมพลิเคทกว่าใช้ตัว API ของ Oculus เองนะครับนี่ฮะก็จะมีสาย HDMI ครับกับ USB 3นะครับนี่มีสีฟ้านะฮะขอโทษครับนี่สาย HDMI ตัวสายรัดก็ดูแล้วก็พอๆกับของ HTC นะไม่ได้ดูแย่มากแต่อันนี้นุ่มมากครับแต่ปัญหาอย่างแรกที่ผมเจอนะฮะแน่ๆเลยก็คือผมใส่แว่นเล่นไม่ได้แน่นอนไม่ก็ยากครับมันตื้นมากครับไม่เหมือนทาง HTC นะฮะข้างล่างนี้ก็น่าจะเป็นที่ปรับสายตานะครับเวลาปรับสายตาต้องกดปุ่มลงไปครับก็คือล็อกไว้ให้นั่นเองนี่ไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นว่านะน่าจะเห็นนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ของ HTC จะเป็นเวสเตชันใช่ไหมคือ Oculus เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้นั่งเล่นนะครับแต่ก็มีการเพิ่มตัวเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นรูมสเกลเหมือนกับทาง HTC นะซึ่ง HTC นี่เขาต้องยอมแล้วว่าเขาดีกว่านะ ในคำพูดหลายๆคนแต่ผมก็ยังไม่เคยลองไงว่า Oculus จะดีเท่าหรือเปล่านะครับแต่ผมชอบจอย Oculus มากนะฮะนี่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ของเขาซึ่งสามารถถอดหัวได้นะครับผมไม่รู้ว่าถอดยังไงแต่ผมเห็นฝรั่งถอดกันไปใส่เป็นขาตั้งกล้องปกติได้นะฮะบางคนไม่อยากใช้อย่างงี้ไงแต่ว่าผมเห็นเซตอัพของฝรั่งหลายๆคนนะครับเขาจะเซตอัพเป็นอย่างเงี้ยครับวางไว้คู่กันซ้ายขวาแค่นั้นเองซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเวิร์คนะสำหรับรูมสเกลนะครับก็ต้องดูฮะยังไม่ลองแล้วก็นี่ครับไฮไลท์นะที่ผมชอบมากนะครับดูฮะเอามือสอดได้เลยปึ๊บนี่คือจอยของ Oculus ครับชื้อเห็นไหมผมเอากล่องออกดีกว่าพื้นหลังขาวดีกว่าจะให้ชัดๆมันกลับมาโอเคเนี่ยครับมันจะเป็นท่าทางอย่างเงี้ยครับซึ่งของ HTC เนี่ยเราเหมือนเราจะจับแท่งอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็สบัดสบัดสบัดมือแล้วกดได้แค่เนี้ยแต่นี่ครับนิ้วชี้นะครับมีปุ่มของตัวเองนะครับนิ้วโป้งก็เป็นอนาล็อกนะครับของทั้งสองข้างนะฮะนิ้วกลางก็มีปุ่มของตัวเองอยู่ตรงนี้นะครับแถมยังมี A B Y X นะครับแล้วก็ปุ่มOculus นะครับน่าจะเป็นปุ่มเปิดพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับประมาณนี้นะฮะเซ็นเซอร์ของเขาซึ่งผมชอบการใส่ฐานของเขามากครับใช้ฐาน AA 1ก้อนนะครับสไลด์ลงนะฮะแล้วเราปิดก็ดูดีมากฮะเป็นเหล็กนะเป็นแม่เหล็กนะครับปึ๊บนี่เรียบร้อยแน่นนะครับถ้าเกิดแบบไม่ได้ตั้งใจดึงออกนะฮะมือลื่นๆไปโดนเนี่ยไม่หลุดแน่นอนนะต้องตั้งใจกดแรงนิดนึงถึงจะดึงออกมาได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับก็คงจะไม่ได้เล่นให้ดูนะมาอันบ็อกซ์ไว้ก่อนนะครับผมส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าประทับใจกันอันบ็อกซ์ของ HTC มากกว่านะครับแต่ว่าก็ยังชอบจอยนี้อยู่ดีนะครับอย่างไรตามครับยังมีของหลายอย่างที่ซื้อมาช่วงปีใหม่นะฮะเดี๋ยวจะมาไล่แกะให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็ไว้รอติดตามครับว่าอาทิตย์หน้าผมจะมาแกะอะไรฮะวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่กันนะสวัสดีครับบ๊ายบาย